ถ้าบอกว่าใครจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองนะขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้สำหรับวันนี้เรามีเป็นโปรเจคเตอร์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโปรเจคเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยจะมาเป็นแบบรุ่นท็อปตัวเทพๆกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยตัวดีๆเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างมีฟีเจอร์อะไรอย่างไรนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่บัดเจ็ตเหลือนิดนึงนะครับผมสามารถซื้อของที่มันราคาสูงได้หน่อยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากเอาไว้ใช้พรีเซนต์งานหรือว่าทำวิดีโอคอลเห็นหน้าใหญ่ๆชัดๆกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้เล็งตัวแบบนี้ไว้นะครับผมก็ดูเป็นอ้างอิงละกันว่าเถอะว่าตัวที่มันเจ๋งกว่าในที่นี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมบ้างโดยตัวที่เราจะมาลองให้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นของทาง ViewSonic นะครับผมรุ่น M2E นะครับก็จะมีความพิเศษทั้งในเรื่องของความละเอียดที่ระดับ Full HD แบบ Native นะครับผมสามารถปรับได้ทั้งโฟกัสแล้วก็คีย์สโตนแบบอัตโนมัติเลยนะครับน้ำหนักก็เบาเพียง1กิโลกรัมพกพาได้อย่างสะดวกสามารถเชื่อมต่อกับ Power Bank ที่รองรับการจ่ายไฟแบบ PD นะครับผม15โวลต์3แอมป์ได้แล้วก็มีลำโพงที่ดังถึง3วัตต์นะครับผมปรับแต่งโดย Harman Kardon มีพอร์ตการเชื่อมต่อไม่ครบนะครับผมทั้งแบบไร้สายนะครับผมหรือจะเป็นการต่อสายอย่างตัว HDMI หรือว่าเป็น USB Type C ก็มีครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันไปทีละส่วนกันเลยดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากของที่แถมมาในกล่องเนี่ยก็เรียกว่าทั้งสายชาร์จแล้วก็สายเชื่อมต่อนะครับผมมีมาให้ครบกันเลยนะครับผมกระเป๋าเนี่ยก็สามารถเก็บของทุกสิ่งอย่างเอาไปพกพาออกไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกนะครับแต่ตัวที่มันน่าจะ Amazing กว่าเดิมหน่อยนึงเนี่ยน่าจะเป็นที่เรื่องของ Remote Control นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่ามีการเคลือบสารไอออนเงินเอาไว้ด้วยโดยสารตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไอตัวแบคทีเรียนะครับผมทำให้การใช้งานตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเบาใจในเรื่องเชื้อโรคได้ในเปราะหนึ่งเลยล่ะโดยขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่ามันก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารอะไรเหมือนกับโปรเจคเตอร์แต่ก่อนนะครับผมพอดีมือเลยนะครับและน้ำหนักของมันที่1กิโลเนี่ยก็เรียกว่าเบากว่าพวกโน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องที่ขายตามท้องตลาดซะอีกเนาะมาดูด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีพอร์ตมาแบบครบเลยนะครับผมทั้งตัวของ Audio Out นะครับผม HDMI USB Type C แล้วก็สามารถเสียบตัวของ microSD นะครับผมเสียบตัว USB เข้าไปก็ได้ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ออกมาจาก2พอร์ต USB ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้สำหรับชาร์จไฟมือถือเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วปรุดปราดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังสุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์จ่ายพลังงานให้กับตัวของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่องระบายความร้อนนะครับผมโดยที่มันก็จะดูดลมจากด้านหน้าเข้ามาเลยแหละแล้วก็เป่าลมออกทางด้านข้างนะครับส่วนลำโพงนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับผมที่เห็นมีเป็นเซ็นเซอร์หรือว่าเป็นตัวเลนส์เยอะเนี่ยก็ไอตัวที่ใหญ่สุดเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นตัวเลนส์ที่ฉายแสงแหละแต่อีก2ตัวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเซ็นเซอร์ตัวออโต้โฟกัสนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นออโต้โฟกัสแคมรานะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะเริ่มมาแล้วก็ปรับโฟกัสปรับคีย์สโตนเนี่ยได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นที่รับสัญญาณรีโมทตัวอินฟราเรดนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นขาที่เขาเรียกว่าตัว stepless stand นะครับผมก็จะทำให้เราสามารถที่จะปรับองศาการฉายขึ้นไปบนผนังเนี่ยได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมครับไม่ต้องไปหาอะไรมายันเครื่องเพื่อให้มันเงยขึ้นกว่าเดิมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาบูตไม่ได้นานเลยนะครับผมแค่ไม่กี่วินาทีก็จะสามารถเปิดเสร็จแล้วก็ทำการปรับโฟกัสแล้วก็คีย์สโตนให้ทันทีนะครับผมเรียกว่ารวดเร็วมากกับพริบตาแป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับส่วนสาเหตุที่มันเร็วขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะเขาบอกว่าเขาใช้เป็นเทคโนโลยี TOF นะครับผมหรือว่า Time of Flight ถ้าเกิดว่าใครคุ้นๆนะคือเทคโนโลยีนี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในพวกสมาร์ทโฟนรุ่นราคาแพงๆนั่นเองนะครับผมที่มันทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วขึ้นนะครับผมนี่เขาก็เอามาจัดการยัดใส่ในตัวของ ViewSonic M2E ตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวมาลองความฉลาดในเรื่องของการปรับโฟกัสแล้วก็เรื่องของคีย์สโตนกันเพิ่มสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องวางโปรเจคเตอร์ไว้ตำแหน่งตรงกลางก็ได้เนาะพอเราลองเอาตัวเครื่องเนี่ยไปหันสักประมาณ45องศาแล้วก็ปรับเงยขึ้นนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าภาพที่มันฉายขึ้นผนังไปเนี่ยออกมาเป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมเป๊ะๆอยู่แบบนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับคนที่มักจะไม่ได้เอาตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยไปตั้งอยู่นิ่งๆมีการขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับผม ก็เอาไปวางเสร็จปั๊บทุกอย่างมันปรับไปเองได้เลยทันทีแล้วถ้าเกิดว่ามันยังปรับได้ไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่โหมดตั้งค่านะครับผมเพื่อหาการปรับทั้ง4มุมปรับตัวคีย์สโตนต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองก็ได้ครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่ตัวเครื่อง M2E เนี่ยสามารถทำได้คือ20 ซม เท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็จะได้หน้าจอขนาดจิ๋วๆนะครับ8 นิ้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทำการขยับออกไปอีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยมันก็ยังพอที่จะฉายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันนะครับโดยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมที่ตัว M2E เนี่ยสามารถฉายได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100 นิ้วนะครับผมโดยใช้ระยะทางระหว่างตัวเครื่องจนถึงจอที่จะฉายเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 2.7 เมตรก็ได้นะครับก็เรียกว่าไม่ต้องกินพื้นที่มากแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยับเข้าไปใกล้หรือว่าไกลขึ้นอีกหน่อยนึงเนี่ยคือจริงๆมันก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าในเรื่องความคมชัดความอิ่มของสีเนี่ยก็อาจจะลดลงไปตามลำดับนั่นเองเดี๋ยวมาถึงเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตตัว OS นะครับผมเขาจะใช้เป็นตัว Android ที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตรงนี้เนี่ยมันถึงได้บูตเครื่องออกมาได้ค่อนข้างเร็วใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวของ ViewSonic M2E ตัวนี้นะสามารถเชื่อมต่อกับ Power Bank ที่รองรับการจ่ายไฟแบบ PD แค่15 โวลต์แล้วก็3 แอมป์เท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อผ่าน power bank ตรงนี้นะครับผมเราก็ไปใช้อะแดปเตอร์เสียบให้พลังงานปกติเราสามารถใช้สาย Type C หรือว่า Thunderbolt ตัวนี้เนี่ยไปเสียบต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับผมเพื่อยิงภาพขึ้นมาที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยได้ทันทีเหมือนกันอย่างตัวนี้ที่เราลองนะครับผมก็จะเป็นอย่างตัวของ Samsung Galaxy เนี่ยก็สามารถเสียบเสร็จปั๊บก็กลายเป็น Samsung Dex ควบคุมได้ทันทีนะครับผมหรือว่าจะเป็น MacBook รุ่นใหม่ๆที่มันมาเป็น Type C อย่างเดียวเนี่ยพอเสียบเข้าไปด้วย Type C เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะฉายภาพขึ้นมาได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยไฟที่ออกมาจาก MacBook เนี่ยมันจะไม่เพียงพอต่อตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยให้มันสามารถทำงานได้นะครับผมต้องมีการต่อตัวอะแดปเตอร์เสริมเข้าไปด้วยเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับสามารถที่จะเสียบสาย HDMI กับเครื่องโน้ตบุ๊กเอาไปใช้พรีเซนต์งานนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเอาไปเสียบต่อเล่นพวก Nintendo Switch กับเพื่อนๆเวลาไปท่องไปเที่ยวอะไรพวกนี้กันเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับและในเรื่องของแสงที่ออกมาเนี่ยก็เห็นว่ามีการลดแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตาต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้ดูหนังอะไรมานี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเฮ้ยมันจะทำร้ายสายตาอะไรอย่างไรนะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลอยู่ในตัมป์ไดรฟ์นะครับผมหรือว่าฮาร์ดดิสก์หรือว่า microSD เนี่ยอยากจะมาเสียบต่อภาพขึ้นดูนะครับผมหลังจากไปเที่ยวหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรมาก็ตามทีเนี่ยก็สามารถเสียบต่อขึ้นได้เลยนะครับโดยมีตัวเพลเยอร์ในเครื่องเนี่ยเอาไว้ให้ใช้งานอยู่แล้วเรียกว่ามีการรองรับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวของ ViewSonic M2E ตัวนี้นะครับผมเราสามารถควบคุมตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยได้ผ่านตัวมือถือของเราได้ทันทีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปโหลดตัวแอปที่ชื่อว่า Viewsonic Vcast Sender ขึ้นมานะครับผมเราก็เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันนะจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆทั้งตัวของการควบคุมหรือว่าจะพิมพ์สั่งงานลงไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวแอปอื่นๆที่มีมาให้ในเครื่องนะครับผมก็จะมีทั้งของตัว YouTube แล้วก็ Netflix นะครับโดยตัว Netflix ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้ที่ความละเอียดสูงกันไปเลยนะครับผมไม่ได้ติดข้อจำกัดแต่อย่างใดนอกจากนี้นะครับผมตัว M2E ตัวนี้เนี่ยก็มี Google Cast ใส่มาให้ด้วยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราดูตัวของ Netflix YouTube หรือว่าโปรแกรมใดๆก็ตามที่รองรับไอตัวไอคอนแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถกดแล้วก็ทำการ Cast มันขึ้นมาเล่นบนโปรเจคเตอร์ M2E ตัวนี้ได้ทันทีครับส่วนทาง iPhone เนี่ยก็สามารถ Cast ผ่าน AirPlay ได้เลยครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าต้องการดูบริการอื่นๆที่หลากหลายขึ้นไปกว่านี้เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแนะนำว่าให้ไปหาพวกกล่อง Android TV Android Stick หรือว่า Apple TV นะครับผมก็น่าจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของความบันเทิงเนี่ยได้ครบถ้วนกว่านั่นเองส่วนใครที่อยากจะเอาตัวนี้ไปฉายขึ้นเพดานนอนดูชิลๆอะไรมานี้นะครับผมในเรื่องของความร้อนอาจจะไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะอย่างที่บอกคือมันจะมีช่องระบายความร้อนอยู่ด้านข้างใช่ไหมแต่ปัญหาใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือไอ้พวกพอร์ตต่างๆมันเสียบอยู่ด้านหลังไงก็หาทางเลี่ยงสายกันสักหน่อยหนึ่งละกันมาถึงเรื่องภาพจากไอตัวรุ่น ViewSonic M2E ตัวนี้กันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD นะครับผมแบบ Native เลย จะไม่เหมือนกับพวกเครื่องรุ่นราคาประหยัดบางรุ่นนะครับผมที่เขาก็จะมีการบอกแหละว่าเป็น Full HD แต่ความจริงแล้วเนี่ยความละเอียดมันอยู่แค่480หรือว่า 720p เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวระบบที่เรียกว่า Cinema Super Color Plus นะครับผมให้สีสันได้ความสมจริงแบบเดียวกับในโรงหนังกันเลยนะครับโดยทาง ViewSonic เนี่ยเขาก็มีการเคลมว่าได้รับมาตรฐาน REC 709 125% นะครับซึ่งเป็นผลจากตัวเทคโนโลยีหลอดภาพ LED รุ่นที่2ของเขาเองนั่นแหละแล้วตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์แบบแก้วนะครับผมไม่ขุ่นง่ายๆเหมือนกับพวกรุ่นราคาประหยัดด้วยนะครับให้ความสว่างที่สูงถึง 1,000 LED lumens นะครับหลอดก็ใช้งานได้ยาวนานถึงประมาณ 30,000 ชั่วโมงเรียกว่าใช้งานได้ยาวๆแบบหายห่วงเลยครับซึ่งพอตัวหลอดเป็น LED เนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องของสารประหลอดนะครับผมรักโลกนะครับผมแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการกินไฟความร้อนที่ออกมาเนี่ยก็จะน้อยลงกว่าเดิมอีกต่างหากแล้วพอเรื่องความร้อนมันน้อยลงกว่าเดิมในเรื่องพัดลมที่ในการปั่นระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะเบาลงกว่าเดิมด้วยทำให้เกิดว่าใครรำคาญเสียงของพัดลมเวลาที่ดูหนังแบบจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยพัดลมของตัว ViewSonic ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเบากว่าโปรเจคเตอร์หลายๆเครื่องที่เราเคยลองใช้งานมานะครับส่วนเรื่องลำโพงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่ามันเป็นลำโพง3 วัตต์นะครับผมแล้วก็มีการปรับแต่งด้วย Harman Kardon คือเบื้องต้นเรื่องความดังของเสียงพวกนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าดังใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของมิติเสียงต่างๆเนี่ยถามว่ามันดีกว่าหลายๆตัวที่ลองมาไหมคือมันก็ดีขึ้นกว่ากันระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่ามันดีขนาดที่ว่าไม่ต้องติดลำโพงเพิ่มเติมเลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าใครต้องการดูให้ได้อรรถรสมีเสียงเบสดีๆหน่อยแน่นๆหน่อยเลยมานี้เนี่ยตัว ViewSonic เนี่ยก็จะมีบลูทูธให้เชื่อมต่อเพิ่มได้นะครับถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็หยิบหูฟังตัวโปรดออกมาดูได้ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว ViewSonic M2E ตัวนี้นะครับผมถ้าจะพูดแบบสรุปแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆที่ทำออกมาได้ดีกว่าตัวของรุ่นราคาประหยัดต่างๆนั่นเองนะครับส่วนปัญหาการใช้งานเท่าที่เจอนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีเป็นตัวของ Google Cast นิดนึงละกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไป Cast ตัวของ YouTube นะครับผมขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมเจอปัญหาว่า Cast ขึ้นไปแล้วมีอาการที่ Cast หลุดบ่อยนะครับถ้าทาง ViewSonic เนี่ยมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาใหม่ก็น่าจะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอนะครับผมอันนี้จริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหานะแต่ว่ามันเป็นตัวที่มีความเป็นห่วงแล้วกันคือจริงอยู่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่ตั้งอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่พอเมื่อไหร่ที่เรามีการขยับเครื่องให้มันตั้งหรือนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเสียงพัดลมเนี่ยมันก็จะมีความดังขึ้นมานิดนึงนะครับผมจนรู้สึกว่ามันตั้งเครื่องได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยจริงเสียงพัดลมก็ไม่ได้ถือว่าดังแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องของการรับประกัน ViewSonic M2E เนี่ยมีประกันให้ถึง3 ปีแบบ Pick and Drop มีคนมารับไปซ่อมให้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว ViewSonic M2E นะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครต้องการหาโปรเจคเตอร์สักตัวหนึ่งที่ความสามารถครบหรือที่เดียวจบเลยก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมราคาของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 22,900 บาทนะครับโดยที่ตรงนี้ก็จะมีทั้งขายตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับผมหรือว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใน description เช่นเดิมนะครับผมก็ไปกดดูกันได้ละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเจ้าตัวนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ไปบอกคนที่น่าจะสนใจด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กับ channel ของเราเอาไว้เผื่อว่าครั้งหน้าเรามีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็มีช่องทางอื่นๆให้ติดตามกันเพิ่มเติมด้วยก็น่าจะประมาณนี้ละกันครั้งนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ